ันนี้เรื่องใหม่นะครับยังไม่บอกชื่อเรื่องนะครับโอเคปกติเวลาคุณสมัครเรียนแอดมิชชั่นรับตรงอะไรก็ว่าไป T card รุ่นคุณเป็น T card ยังเขาเรียก T card ยัง T card 1ใช่ไหมครับครับ T card 660ได้เดี๋ยวนะ61เด็ก61เวลาคุณเลือกเรียนมหาลัยอ่ะคุณดูหลักสูตรเขาป่ะได้กดไปอ่านว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้างอะไรอะไรได้ดูไหมมีใครไปแบบเอ้ยเอาโหลดหลักสูตรมาดูหน่อยสิจะเข้าวิศวะคอมเกษตรมันเรียนอะไรกันบ้างวะได้ดูไหมใครไม่ได้ดูยกมือใครดูยกมือดีกว่าจะได้น้อยหน่อยไม่มีใครดูเลยดูไม่ค่อยต่างกับคอมไซโอเคอันนั้นเป็นเรื่องทางปรัชญาไปถกกันได้แต่ว่าเวลาคุณดูหลักสูตรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นก็คือว่าถ้าคุณเอามาดูนะฮะคุณจะเห็นว่าเรามีหลายวิชาที่ต้องเรียนใช่ไหมอย่างภาคเราก็จะมีวิชาเต็มหมดเลย211ลิขิตใช่ไหม21213นี่อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม313 214อะไรก็ว่าไปคือมีวิชาเต็มหมดเลย111 212 22 221อะไรก็ไม่รู้มีวิชาเต็มหมดเลยทีนี้วิชาพวกนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้คุณไม่จบได้ถ้าคุณเอฟบางวิชาก็คืออะไรครับพรีลิควิสิตใช่ป่ะคุณต้องเรียนวิชานี้ก่อนถึงจะไปเรียนวิชานึงได้โอเคไหมฮะซึ่งผมจะเขียนลูกศรนี้สมมติว่าคุณต้องเรียนวิชา211ดิสคีดก่อนที่จะมาเรียนวิชานี้ผมจะเขียนลูกศรอันนี้อาร์คิเทคนี่มันเบอร์อะไร2อะไรไม่รู้แล้วก็มี01 417 271อะไรเงี้ยอันนี้แมทอะไรทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็มาเป็นพรีวิชาป๊อปใช่ไหมป๊อปนี่อะไรวะ21อะไรทุกอย่าง2131คุณจะมีโครงสร้างวิชาพรีแบบนี้ครับเรียนอันนี้ก่อนแล้วต้องมาเรียนอันนี้โยงมาอันนี้โอเคไหมฮะทีนี้บางหลักสูตรนะครับคือก็เขาทำไมต้องมีโครงสร้างพรีลิควิสิตตรงนี้ครับรู้ไหมมันจะได้ไม่ใช่ว่าแบบคุณมาเรียนอันกอร์แล้วผมบอกเอ้ยเราพิสูจน์ใบอินดักชันแล้วคุณรู้แบบอินดักชันวอตใช่ป่ะเดี๋ยวคุณจะเลฮูไม่ใช่ละคุณอินดักชันวอตเราก็เลยแบบเอ้ยคุณต้องผ่านดิสครีตมาก่อนนะคุณถึงจะมาเรียนอันกอร์ได้ใช่ไหมทีนี้พอเราทำหลักสูตรบางทีอาจารย์ก็ใส่วิชาพรีกันอย่างเมามันคือคุณเอฟหนึ่งวิชานี่แบบไม่มีทางจบ4ปีเลยก็มีใช่ไหมจริงๆบางทีเนี่ยถ้าเราใส่วิชาพรีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาบัดซบขึ้นมาบางอย่างนะครับก็คือเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับสมมติว่าผมใส่วิชาพรีเพลินไปหน่อยจะเรียนจบไหมคือมหาลัยมันมีวิธีทางเอาตัวรอดโดยการบอกว่าหรือเรียนพร้อมกันใช่ไหมแต่คุณก็ต้องเรียนคุณต้องเรียนไอ้ข้าหกตัวนี้พร้อมกันหมดเลยคุณก็คงจะตายถึงว่าไหมฮะแต่ถ้าเรียนพร้อมกันไม่ได้อันนี้ก็เรียนไม่จบใช่ป่ะสมมติว่าคุณบอกเฮ้ยผมจะเรียนทีละหนึ่งวิชาเนื่องจากสมองผมแบบมัลติทาสไม่ได้จะเรียนทีละหนึ่งวิชายาวนานแค่ไหนก็ได้ขอให้เรียนจบจะจบไหมไม่จบใช่ป่ะอันนี้คือแบบชิบหายใช่ไหมเรียนไม่จบโอเคไหมฮะโอเคเราสนใจปัญหาแบบนี้แหละครับคืออันนี้หลักสูตรเราออกแบบมาค่อนข้างดีมัง คือหลักสูตรนี่เวลาออกแบบมันจะมีบั๊กนิดหน่อยเวลาคุณเรียนไปด้วยไม่ต้องแก้หลักสูตรลงวิชานี้ไม่ได้ชนแต่ว่าโดยมากมันจะไม่ค่อยเกิดเคสแบบนี้เพราะว่าคือเราก็จะไม่ได้ใส่วิชาพีเอ็นแบบบ้าคลั่งมากโอเคไหมฮะทีนี้
เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยพอคุณไปเรียนวิชาพวกโปรเจกต์แมเนจเมนต์อ่ะคุณก็ต้องทำอะไรแบบนี้เหมือนกันคุณจะทำอะไรสักอย่างต้องมีอะไรบ้างคุณก็แตกงานออกมาแล้วคุณว่างานนี้จะทำได้ต้องขึ้นกับงานนี้งานนี้จะทำได้ขึ้นกับงานนี้แล้วคุณก็โยงลูกศรไปโยงลูกศรไปโยงลูกศรมาแล้วเอ้ยโอเคเราทำงานไหนก่อนดีอ้าวทำไม่ได้เพราะว่างานนี้ขึ้นกับงานนี้งานนี้ขึ้นกับงานเหมือนแบบโอเคคุณบอกว่าโอเคเราจะตั้งพรรคอนาคตใหม่กว่าโอเคพรรคอนาคตใหม่กว่าเราจะปฏิรูปทั้งหมด6ด้านการศึกษาอะไรนะเศรษฐกิจอะไรอีกวะกองทัพเกณฑ์อาหารอะไรก็ว่าไปการเกษตรติดกระดุน8เม็ด10เม็ดอะไรก็ว่าไปเอาล่ะเราจะปฏิรูปด้านไหนก่อนอ่ะเรามาดูซิปฏิรูปด้านไหนขึ้นอ๋อการอันนี้จะต้องทำนี้ต้องปฏิรูปการศึกษาก่อนนะจะปฏิรูปเศรษฐกิจได้ต้องปฏิรูปนี้ก่อนนะอ่ะโอเคพรรคผมได้รับเลือกตั้งแล้วเราไม่สามารถดำเนินตามนโยบายอะไรได้เลยเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะครับก็ปัญหาเดียวกันนึกว่าไหมฮะคุณก็ต้องแต่ปัญหาสังคมไม่เป็นอย่างจริงๆแต่ว่าคุณก็ต้องเริ่มสักที่แหละแต่ถ้าเกิดคุณแบบเอ้ยรอเดี๋ยวแบบประชาธิปไตยยังไม่พร้อมคุณต้องให้การศึกษาก่อนแต่คุณจะมีการศึกษาได้คุณต้องเศรษฐกิจดีก่อนแต่เศรษฐกิจดีได้ต้องมีประชาธิปไตยก่อนโอเคงั้นก็อยู่กับประยุทธ์ไปอย่างเงี้ยไม่ต้องแก้กันรัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญได้ต้องแก้เศรษฐกิจก่อนจะแก้เศรษฐกิจได้ต้องแก้การศึกษาก่อนแต่จะการศึกษาดีได้ต้องมีรัฐธรรมนูญก่อนเอาแล้วคุณจะแก้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับโอเคอ่ะเพราะนั้นอ่ะ motivation เราก็อารมณ์นี้เนาะเพื่อไม่ให้ชี้เราติดคุกมากเกินไปผมก็จะย่อๆรูปแล้วกันอ่ะโอเคเพราะนั้นกลับมาดูอันกอร์แล้วครับโอเคคราวนี้เราสนใจกราฟที่มีทิศทางนะครับแล้วเราก็จะมาดูปัญหาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูว่ากราฟที่มีทิศทางเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกับกราฟที่ไม่มีทิศทางบ้างนะครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะได้เราจะได้ดูคอนเซปต์ต่างๆเดี๋ยวผมอาจจะตัดไปเป็นกันบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันนะครับก็คือมันมีเรื่องนึงที่เวลาเราพูดกราฟมีทิศทางกับไม่มีทิศทางนี่มันต่างกันก็คือถ้าเกิดกราฟ undirected graph เนี่ยนะครับคือเรื่องของพาธคือถ้าเกิดเราพูด undirected graph นะครับเราบอกว่ามีพาธจาก S นะครับไปยัง U ใช่ไหมเนื่องจากมัน undirected graph คุณก็สามารถสรุปได้เลยว่ามีพาธจาก U กลับไปหา S ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณพูด directed graph แล้วเนี่ยลอจิกแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นไปเพราะว่าใน directed graph เนี่ยครับอาจจะมีพาธจาก S นะครับไปหา U ใช่ไหมแต่ U มันอาจจะกลับไปหา S ไม่ได้ก็ได้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราใช้ลอจิกแบบเนี้ยมันจะเจ๊งโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเรื่องconnectivity ใน directed graph เนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าใน undirected graph ใน undirected graph เราบอกว่า graph connected ใช่ป่ะแล้วก็เราก็นิยาม connected component ว่ามันไปถึงกันใช่ไหมถ้าคุณไปถึง u ไปถึง v เอาโนดหนึ่งมาไปถึงทุกโนดทุกโนดก็ไปถึงโนดนี้ทุกโนดก็ไปถึงทุกโนดเหมือนกันเหมือนอันนี้คือในการบ้านที่เราให้ทำใช่ไหมคือใน undirected graph ที่คุณบอกได้ว่าโอเคมีโนดหนึ่ง u ไปถึงทุกโนดทุกโนดก็กลับมาถึง u อันนี้ก็คือ connectedแต่ถ้าใน directed graph เนี่ยมันจะคอนเซปต์นี้มันใช้ไม่ได้มันจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า strong connectivity ซึ่งถ้าไม่ได้ผมจะให้ทำกันบ้านซึ่งจะแตกต่างกับใน directed graph นิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยเยอะเลยแหละนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่ไปลงรายละเอียดมากแต่ขอให้คุณเข้าใจกันไว้ก่อนว่าเวลาเราย้ายจากกราฟที่เป็น undirected graph เนี่ยทุกอย่างมันจะซับซ้อนมากขึ้นคุณจะบอกเอ้ยคุณวิ่งไปถึง U แล้ว U กลับมาถึง V ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วโอเคมั้ยฮะหรือเบรดเฟิร์สเซอร์ที่เราบอกเมื่อกี้ครับมีผ่านจาก S ไปหา U มีผ่านจาก S ไปหา V แล้วสร้างไซเคิลมาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วใน directed graph เพราะว่าคุณบอกโอเคมีผ่านจาก S ไปหา U ใช่ไหมแต่ผ่านมันวิ่งทางนี้
แล้วก็มี W อยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็มีผ่านจาก S ไปหา V คุณอาจจะมี A ตรงนี้ใช่ไหมแต่อ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่ไซเคิลแล้วนี่นึกภาพไหมครับเพราะว่าผ่านมันมีทิศทางแล้วโอเคไหมครับเพราะนั้นลอจิกที่เราใช้แบบเมื่อกี้มันจะมาใช้ในไดเรกต์กราฟไม่สะดวกแล้วไม่ได้แล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะมาดูปัญหาที่เราสนใจอันนี้ครับคืออันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องรูปนี้เลยครับเกี่ยวกับการโรงเรียนนี่แหละครับเราจะให้เดี๋ยวชื่อปัญหามันจะบ่อยทีนะครับเราจะให้ directed graph คราวนี้เส้นเชื่อมไม่มีเส้นเชื่อม UV อาจจะไม่มีเส้นเชื่อม VU แล้วนะครับโอเคนะฮะสิ่งที่เราต้องการรู้คือเอ้ยมันในกราฟมันมีไซเคิลแบบนี้เปล่าวะโอเคไหมฮะก็คือเราอยากถามว่านะครับใน G นะครับมีไซเคิลหรือเปล่าโอเคไหมฮะมีไซเคิลหรือเปล่าไซเคิลแบบ directed ด้วยนะฮะOkay. ทีนี้ผมจะนิยามนิดนึงครับเราจะกล่าวว่า definition directed graph G นะครับ is acyclic นะครับถ้า G ไม่มี cycle เรียก G ว่าdirected acyclic graph ครับหรือย่อว่า DAG นะครับนะครับเพราะนั้นปัญหานี้นะครับปัญหานี้ก็คือเราก็ถามใหม่ครับ questionให้ directed graph G นะครับ G เป็น DAG หรือไม่โอเคซึ่งอันนี้มันจะล้อกับ Bradford ล้อกับใบพาไทกราฟเลยเนาะมันเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของกราฟเหมือนกันนะฮะเราเรียนครับเราเรียนคุณสมบัติของกราฟมาหลักๆ ก็3อย่างนะอันแรกก็คือ connected เรามีกราฟมาอันนึงเราถามว่ากราฟเนี้ย connected หรือเปล่านะในกรณีที่เป็น undirected graph กราฟมีทิศทางแล้วถ้ากราฟมีทิศทางเราถามต่อว่าเป็นไบพาร์ทไทหรือเปล่ากราฟที่มันเป็นไบพาร์ทไทเนี่ยนอกจากแบ่งได้2ข้างแล้วเนี่ยจริงๆมันมีคุณสมบัติอื่นๆอีกเช่นเอากราฟมาถามว่าระบายสีให้กับจุดยอดแล้วโดยใช้สี2สีไม่ให้เอ็ดเชื่อมกับระหว่างสีเดียวกันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไบพาร์ทไทกราฟเหมือนกันเพราะนั้นคุณตรวจสอบได้ว่ากราฟเป็นไบพาร์ทไทหรือเปล่าอันนี้ความเป็น acyclic นี่ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของกราฟเราเอา directed graph มาเราถามว่ากราฟนี้เป็น directed acyclic graph หรือเปล่าโอเคไหมฮะมันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของกราฟเหมือนกันโอเคทีนี้เราจะเดินทางไปเจอปัญหานี้เราจะ approach ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับเราจะ approach ปัญหานี้ไงเดี๋ยวผมจะให้คำถามคุณอีกข้อนึงนะครับคำถามคุณอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราในกรณีที่เป็นไบพาร์ทไทกราฟเนี่ยนะครับผมจะตีตารางให้คุณดูแล้วกันนะครับโอ้ยบางคนก็เรียกไบพาร์ทไทเนสนะครับก็คืออันนี้กลุ่มถ้า yes แล้วก็ no นะฮะถ้า yes ก็คือคุณแบ่ง
แบ่ง V ใช่ไหมฮะแบ่ง V เป็น A กับ B ใช่ไหมฮะได้ตามเงื่อนไขอะไรก็ว่าไปเนาะถ้าโนคือคุณมีออสเลงไซเคิลโอเคทีนี้ acyclicness ล่ะถ้า yes คือถ้าไม่มีไซเคิลและ no no เนี่ย no นี่ก็ตรงๆนะก็คือมีก็คือถ้าคุณอยากรู้ว่ากราฟมันเป็น acyclic หรือเปล่าใช่ป่ะถ้าเกิดบังเอิญคุณไปเจอไซเคิลคุณทำไงครับคุณก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ acyclic อันนี้ตามนิยามเลยกูเจอไซเคิลแล้วมึงไม่ใช่ acyclic แน่นอนไม่ต้องมาหลอกกูโอเคมั้ยฮะคำถามคือถ้ามันเป็นอะไซคลิกล่ะเรามีวิธีการบางอย่างไหมที่จะรับประกันว่านี่ไงหลักฐานของความเป็นอะไซคลิกโอเคไหมฮะผมจะให้คุณดูพาราเรลการสอดคล้องกันนิดนึงนะฮะอันนี้ค่อนข้างน่าจะน่าตื่นเต้นนิดนึงถ้าคุณดูคุณดูไบพาไทเนสใช่ไหมถ้าคุณมีอันนี้แบ่งได้เป็นหลักฐานว่ามันเป็นไบพาไทใช่ปะแต่ถ้าเกิดคุณแบ่งไม่ได้คุณลองแบ่งไปทุกแบบเนี่ยมันถึงคุณถึงจะตอบโนได้ใช่ป่ะแต่คุณบอกเอ้ยเราเจอออสเลนไซเคิลแล้วมันเลยโนแน่ๆโอเคมั้ยฮะทีนี้เอไซคลิกกราฟเนี่ยคุณเจอไซเคิลคุณบอกเลยมันไม่มีทางเป็นไซคลิกแล้วแต่คุณมีหลักฐานข้างนี้มั้ยว่าแบบในช่องเนี้ยในช่องเนี้ยนะฮะมันมีอะไรที่บอกว่าโอเคผมทำไอ้นี่ได้นะผมรับประกันเลยว่ามันไม่มีไซเคิลแทนที่จะบอกเอ้ยคุณลองไปเถอะหาไปเถอะมันเวลาเราบอกว่าของมันไม่มีอ่ะมันบอกยากนึกภาพไหมฮะอย่างเช่นอันนี้เราบอกว่ามันแบ่งไม่ได้คือถ้าเราไม่มี property odd length cycle เราบอกว่าเอ้ยถ้าแบ่งได้คุณก็ตอบ yes จะบอกแบ่งไม่ได้บอกยังไงมันบอกยากลองแบ่งดูสิมึงแบ่งไม่ได้หรอกคุณจะบอกเขาไงแบ่งไม่ได้มันบอกไม่ได้แต่คุณบอกเอ้ยนี่ไงออลเลนไซเคิลมันแบ่งไม่ได้แน่ๆนั้นจบใช่ป่ะแต่คุณแบ่งไม่ได้เชื่อผมหน่อยมันแบ่งไม่ได้จริงอันนี้ก็เหมือนนะครับมีไซเคิลจบใช่ป่ะแต่นี่บอกมันไม่มีไซเคิลผมหาไม่เจอเชื่อมั้ยครับคุณอาจจะโง่ไงคือกลับมาแบบเดิมแล้วหาดียังคือของหายอ่ะเราจะบอกไงว่าของมันไม่มีนะฮะเพราะนั้นถ้าเรามีหลักฐานบอกนี่ไงมีนี่ไม่มีแน่ๆต้องใช่แน่ๆไม่ใช่อะไรก็ว่าไปเนาะคุณก็สบายใจนอนตาหลับเพราะอ๋อมันไม่มีแน่ๆโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะเบรก5นาทีให้คุณคิดนิดนึงว่าเอ้ยมันมีหลักฐานอะไรสักอย่างไหมว่าทำแบบนี้แหละถ้าทำแบบนี้ได้มันไม่มีไซเคิลแน่ๆโอเคมั้ยฮะพกคำใบ้เวลาคุณจะรู้ได้คือถ้านึกถึงหลักสูตรนะครับหลักสูตรไม่มีไซเคิลแน่ๆคุณทำยังไงคุณถึงว่าโอ๊ยทำแบบนี้ได้นะมันไม่มีไซเคิลแน่ๆนะครับอ่ะโอเคถือว่าเป็นเบรกไปด้วยครับ5นาทีครับอ่ะโอเคมาต่อนะครับเราช่องนี้เนาะประเด็นคือของเราอยู่ที่ช่องนี้นะฮะเราอยากได้ว่าเอ้ยมีทางไหนไหมที่เราจะมีหลักฐานได้ว่าโอเคมันไม่มีไซเคิลนึกถึงหลักสูตรแล้วครับเราจะบอกไงเอ้ยหลักสูตรผมเนี่ยอาจจะห่วยแตกเรียนไม่ตรงสายหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันไม่เราไม่มึนจัดขนาดใส่พีหรือสิบจนเป็นไซเคิลออกมาได้ทำไงจะมีหลักฐานตรงนี้ทำไงครับอะไรนะครับว่าไงตอบเลยวิ่งไปเรื่อยๆมันจะเลื่อยแค่ไหนอะไม่เจอตัวเองคือคุณกำลังจะบอกว่าก็ลองหาดูสิหาไม่เจอก็ใช้ได้ใช่ไหมคุณอาจจะหาพอบอกให้หาดูสิมันไปได้หลายทางใช่ไหมถ้าคุณจะบอกว่าผมหาทุกแบบแล้วคุณก็ต้องไล่ให้ดูเลยว่ามันหาทุกแบบแล้วซึ่งมันอาจจะแบบนานมากอะใช้เวลาหาคือแบบจะบอกยังไงว่ามันทุกแบบใช่ไหมมีทางอื่นไหมฮะ
ันมีวิธีการนึกถึงอย่างนี้ครับเราจะบอกว่าหลักสูตรเราเนี้ยไม่ได้ลงพีเรียดสิทธิ์แบบมึนๆทางนึงที่ทำได้ก็คือเราทำไงถ้ามีเด็กเรียนจบใช่ป่ะมีเด็กเรียนจบก็โอเคหลักสูตรกูไม่มึนละนึกไว้ฮะแต่จริงๆในเล่มหลักสูตรอ่ะมันจะมีตัวอย่างแผนการเรียนให้คุณดูใช่ไหมว่าหลักสูตรนี้มันไม่มึนอย่างน้อยเรียนได้แบบนึงแหละใช่ไหมฮะถ้ามีตัวอย่างแผนการเรียนตรงนี้มันก็โอเคแปลว่ามันต้องลงได้แหละยกเว้นคนเขียนแผนการเรียนมันก็ไม่ได้ไปเช็คเงื่อนไขว่าแผนการเรียนที่มึงเขียนมาแม่งลงไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นประเด็นของเราก็คือการที่เราจะบอกไม่มีไซกราฟไม่มีไซคลิกเนี่ยทางนึงทางนี้ทำได้เนี่ยก็คือทำไงคอนเซปต์คล้ายๆแผนการเรียนคุณจะทำไงคือการทำแบบนี้ครับวิธีนึงที่ทำได้คือเราจะทำแบบนี้ครับก็คือขอขอบคุณที่สนใจเรียนครับเราจะตัดภาพผมทิ้งไปแล้วนะครับอ่ะทางนี้เราทำได้คือเราจะทำแบบนี้ครับเราก็บอกว่าเราบอกว่าการ์ดจะไม่มีไซเคิลใช่ไหมฮะผมไปทำแบบนี้ครับผมก็เอาเวอร์เท็กซ์ในกราฟมาเรียงกันมาเขียนแบบนี้นะครับเอามาสลับมาวางลำดับยังไงก็ได้นะครับโดยที่รับประกันว่าอันนี้เหมือนแผนการเรียนไงผมก็บอกว่าถ้าผมสามารถเอาเวอร์เท็กซ์มาเรียงกันจากซ้ายไปขวาแล้วรับประกันว่าไม่มีเอทไหนวิ่งกลับเลยคือเอทจะวิ่งทางนี้หมดอาจจะมีเส้นเชื่อมอะไรก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรารับประกันว่าทุกเส้นเชื่อมเนี่ยมันจะวิ่งจากซ้ายไปขวาหมดโอเคไหมฮะเอาเวอร์เท็กซ์มาเรียงนะครับโดยที่เส้นเชื่อมทั้งหมดนะครับวิ่งจากซ้ายไปขวานั่นก็คือเหมือนแผนการเรียนนะครับคือเรารับประกันว่าเราจะเรียนทุกวิชาคือวิชา P เราจะเรียนก่อนหน้าให้หมดเลยจะไม่มีวุฒิโอเคไหมฮะถ้าเอททั้งหมดวิ่งจากซ้ายไปขวามันจะมีไซเคิลได้ไหมอ่ะคือถ้าคุณจะมีไซเคิลคุณก็ต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาใช่ป่ะแปลว่าต้องมีบางเอทวิ่งกลับใช่ป่ะแต่เรารับประกันว่าทุกเอทที่เรามีเนี่ยมันวิ่งจากซ้ายไปขวาหมดเพราะนั้นจะไม่มีไซเคิลโอเคไหมฮะเราของนี่เราการเรียงแบบนี้นะครับเรามีชื่อครับเราเรียกว่าเดี๋ยวผมจะนิยามให้ชัดเจนอีกทีนะครับเขาเรียกว่า topological ordering ลำดับแบบ topological นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะนิยามต่อไปแต่ว่าถ้าเรามีของแบบนี้นะครับคืออันนี้นะครับถ้าเรามีของแบบนี้เรารับประกันเลยว่าโอเคมันไม่มีไซเคิลแน่ๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะเจอความสัมพันธ์นี้มันกลับไปกลับมาเหมือนคล้ายๆออสเลงไซเคิลกับไบพาร์ไทกราฟกับในเคสนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคผมก็จะนิยามทูปิคอลออเดอร์ลิงนะครับให้ directed graph นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ directed graph แล้วนะครับนะครับลำดับของจุดยอดอันนี้นะครับจะเรียกว่า topological
ออเดอร์นะครับถ้านะครับในทุกๆเอทนะครับ UI UJ นะครับในกราฟนะครับ I ต้องน้อยกว่า J โอเคไหมฮะก็คือถ้าคุณมีเอทนะครับเอาวอร์เท็กซ์มาเรียงกันฟึบเอททั้งหมดถ้ามีเอทเนี่ยเอทจะต้องวิ่งจาก UJ UI ไป UJ ใช่ไหม I ต้องน้อยกว่า J คือมันต้องวิ่งไปข้างวิ่งไปด้านที่เยอะกว่าเสมอนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับก็คือของนี้เรียกว่า topical order นะครับมาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจนิดนึงนะครับผมจะวาดกราฟให้คุณดูสมมติกราฟคุณหน้าตาแบบนี้โนด1ใช่ป่ะ topical order ที่เป็นไปได้มีหลายแบบนะครับก็อาจจะเป็น1 2 4 5 3อย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณเอาเส้นเชื่อมมาเขียนใช่ไหมมี1ไป2ใช่ไหมมี2ไป4 4ไป3 2ไป3ใช่ป่ะแล้วก็1ไป5ก็เรียงแบบนี้โอเคไหมฮะจริงๆโหนด5นี่เหมือนเป็นโหนดฟรีเลยเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นึกภาพไหมฮะแต่โหนดอื่นนี่ค่อนข้างฟิกเพราะว่ามันขยับไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้ก็เป็นแบบนึงหรือถ้าเกิดดูอีกกรณีนึงนะครับถ้ากราฟจะมีไซเคิลถ้ากราฟมีไซเคิลอย่างนี้สังเกตว่าเราไม่สามารถเขียนให้ไม่มีลำดับการเรียงแบบ topological นะครับโอเคไหมครับพอนึกภาพออกเนอะคือถ้าเกิดคุณเรียงแบบ topological ordering ได้ก็ไม่มีไซเคิลไม่มีไซเคิลแน่ๆเพราะว่าถ้ามีไซเคิลมันต้องวิ่งกลับมานะครับเพราะนั้นจากที่เราพิสูจน์เมื่อกี้นะครับเคลมนะครับถ้า G มีคือคุณจะเรียก topical order หรือ topical ordering ก็ได้นะครับความหมายordering ก็คือเหมือนแบบการเรียงนะ order ก็คือลำดับของการเรียงคือความหมายมันก็จะมันพูดถึงคนละสิ่งแหละแต่ว่ามันความหมายมันบอกมีอันนี้ก็มีอีกอันนึงเหมือนกันนะครับถ้า G มี topical ordering นะครับคือมีการจัดเรียงที่ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับ G จะเป็น acyclic นะครับเป็น DAG นั่นเองนะครับอันนี้พรูฟก็ตรงไปตรงมานะครับขอเคลมไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้ามีโรลเลอร์ลิงก็คือคุณจะมีไซเคิลไม่ได้หรอกเพราะว่าไซเคิลมันต้องวิ่งกลับอะนะครับทีนี้คำถามของเรานะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ละมอนี้เป็น P ใช่ไหมอันนี้ Q เราทราบว่านะครับจากเคลมนะครับเรารู้ว่า P imply Q ใช่ไหมแล้วคำถามคือแล้ว Q imply P หรือเปล่าโอเคไหมฮะเรารู้ว่าถ้ามี total ordering กราฟเป็น acyclic คำถามคือ acyclic กราฟใดๆอ่ะมันจะมี topological ordering เสมอหรือเปล่านะฮะ Q imply P คือถ้า G เป็น acyclic G จะมี topological orderingไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเรามี topical ordering เป็นหลักฐานว่ามันเป็น acyclic โอเคแต่ถ้ามันเป็น acyclic คำถามคือเราจะสร้างไอ้หลักฐานนี้ได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะถ้ามีหลักฐาน
ช่แน่นอนมันเป็นแต่ถ้ามันเป็นจะมีหลักฐานไหมโอเคไหมฮะเหมือนยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวสงสัยต้องไปเซ็นเซอร์อ่ะถ้าคุณตายก็จะมีใบมรณบัตรมีศพมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีศพก็อาจจะตายก็ได้รู้ป่ะมั้ยฮะคำถามคือถ้าตายแล้วจะมีศพเสมอหรือเปล่าความหมายเดียวกันเลยนะฮะโอเคนะฮะขอยกตัวอย่างให้ทันสมัยนิดนึงนะครับแต่อย่าตีความไปไกลมากนะครับแต่เรามีคดีอุ้มหายเยอะแยะที่ไม่มีศพใช่ไหมครับเราก็รู้ๆกันอยู่เยอะแยะเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะพิสูจน์ของอย่างนี้ได้ยังไงครับเราจะพิสูจน์ตรงนี้ได้ยังไงก็กลายเป็นปัญหานี้ครับก็คือให้ไซคลิกกราฟ G นะครับหาtopological ordering นี่คือโจทย์เราครับถ้าเราทำได้เสมอโอเคไหมฮะก็แปลว่า Q imply P ถ้าเรามีอัลกอริทึมที่มันทำได้เสมอก็คือพิสูจน์อันนี้ไปด้วยเลยนึกว่าไหมฮะเราพิสูจน์คุณสมบัติของกราฟผ่านทางการสร้างอัลกอริทึมเราบอกว่าโอเคถ้ากราฟไม่มี acyclic ผมจะสร้าง topological ordering ได้เสมอมันก็แปลว่าถ้ากราฟ acyclic ก็จะมี topological ordering โอเคไหมฮะเราพิสูจน์ด้วยอัลกอริทึมทีนี้เราจะทำยังไงทำไงอะลองมาดูไอเดียว่าเราจะเสกอัลกอริทึมมายังไงเนาะเวลาคุณจะเรียงอันนี้บางทีเขาเรียกว่า topological sort ก็คือเราจะ vertex มาเรียงใช่ป่ะ ordering ก็คือการเรียงการจะเรียงของก็คือการ sorting นั่นเองแต่เราไม่ได้เรียงเลขแล้วเราเรียง vertex ในกราฟเราเรียงจุดยอดในกราฟโอเคไหมฮะบางทีเราก็เรียกอัลกอริทึมนี้ว่าเป็น topological sortนี่คือสิ่งที่เราจะทำนะครับเป็นการเรียงเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียงตัวเลขเรียงเวอร์เท็กซ์นะครับอ่ะทีนี้เรานึกถึงการเรียงเลขเนาะมันเวลาเราทำซอร์ติ้งอ่ะมันมีวิธีไหนที่มันแบบน่าจะง่ายๆบ้างเวลาจะซอร์ตเลขเราทำไงครับคุณก็นึกถึงเอ้ยเนื่องจากคุณเป็นคนแอดวานซ์เนี่ยพอเราซอร์ตคุณอ๋อเมิร์ดซอร์ตควิกซอร์ตโอ้โหโคตรยากเลยเอามาทำในกราฟทำยังไงมันโหแม่งอาจจะนึกไม่ออกเลยมันมีอะไรซอร์ตได้อีกบ้างอะไรนะอะไรนะโอเคครับสุ่มไปเรื่อยๆกว่าจะเรียงครับอันนั้นก็ใช้ได้แต่เราพิสูจน์ไม่ได้มันจะจบนะครับเราลองถามงี้ดีกว่าเอากราฟมาให้ถ้ามันมี topological order เนี่ยมันต้องเป็นไงนึกถึง selection sort selection sort คุณทำไงครับเลือกตัวน้อยสุดใช่ไหมเอาตัวน้อยสุดไว้หน้าคือหาว่าใครอยู่หน้าสุดอะถ้าเกิดคุณสามารถหาคนที่อยู่หน้าสุดได้ตลอดแปลว่ามันก็ต้องเรียงได้ใช่ป่ะทีนี้เอากราฟมาให้ถามว่าเวอร์เท็กซ์ไหนจะอยู่หน้าสุดได้บ้างในทอริคอลซอสกลับมาดูรูปนี้ครับดูแต่ตัวอย่างเนาะรูปแรกตัวอย่างแรกว่าเทคไหนอยู่หน้าสุดได้บ้างมีแคนดิเดตตัวอื่นไหมมีแต่หนึ่งใช่ไหมทำไมหนึ่งอยู่หน้าสุดได้ไม่มีใครชี้หามันใช่ป่ะตัวอื่นอยู่หน้าสุดไม่ได้เลยแล้วอันนี้ตัวไหนอยู่หน้าสุดได้อ้าวเฮียไม่มีมีไหมไม่มีทีนี้ผมเพิ่มโหนด6เข้าไปอย่างนี้มีตัวหน้าสุดได้ไหม
ได้ป่ะได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราหาตัวหน้าสุดได้ทำอะไรต่อไหนๆคุณก็เป็นตัวหน้าสุดแล้วผมก็ลบคุณทิ้งใช่ไหมแล้วผมก็รีกระสีคือหาตัวหน้าสุดถัดไปซึ่งถ้าเป็นรูปนี้มันจะทำได้เรื่อยคุณหา1เสร็จลบ1ใช่ไหมนึกถึงอันกรฮะหาตัวหน้าสุดหาคนที่ตัวหน้าสุดคือไม่มีใครชี้ใช่ไหมคุณจะอยู่หน้าสุดได้คุณต้องไม่มีใครชี้แค่นั้นแหละมันอาจจะมีหลายตัวเอามาสักตัวหนึ่งลบแม่งเลยเราก็รันต่อเลยอย่างเช่นรูปนี้ก็เห็น2กับ5ใช่ไหมฮะก็เอาใครก็ได้2กับ5 2ก็ได้5ก็ได้เราก็ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคนที่ดูทางบ้านจะไม่เห็นผมกระโดดเนาะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไปทำในจอให้ดูครับเพราะนั้นดูตัวอย่างตามนี้นะครับมี2ตัวอย่างเนาะผู้ชมในห้องก็ดูซ้ำแล้วกันอันนี้เราก็ดูอันนี้เป็นตัวหน้าสุดได้ใช่ไหมฮะเราก็ดึงมาอ่ะ1แล้วก็ลบแม่งออกลบก็เหลือ2กับ5ก็เลือกมาสักตัวหนึ่งอาจจะเลือก5มาแล้วก็ลบทิ้งต่อมาก็ต้องเลือกตัวนี้ตัวไหนตัว4อยู่หน้าสุดไม่ได้ตัว3อยู่หน้าสุดไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แต่2ก็หยิบ2มาแล้วก็ลบก็เหลือ4กับ3ก็ต้องหยิบ4แล้วก็หยิบ3ถ้าเคสนี้เจอ6หยิบ6มาแล้วก็ลบทิ้งใช่ไหมต่อมาปุ๊บอ้าวเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้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 อ้าวทำต่อไม่ได้แล้วเจ๋งโอเคมั้ยฮะแปลว่าถ้าเรามีตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับอัลกอที่เรานึกไว้เนี่ยก็ทำงานได้ส่วนนี้อัลกอที่เรานึกไว้ทำงานไม่ได้นะครับคำถามคือกลับมาเหมือนเดิมถ้าอัลกอทำงานไม่ได้มันทำงานไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอินพุตมันจะต้องทำงานไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าเราโง่โอเคไหมฮะอัลกอเราจะหาเทอร์มินอลซอร์สใช่ป่ะแต่วิธีเรามันโคตรป่าเถื่อนเลยเอาตัวหน้าสุดอย่างเดียวมันเจ๊งก็อาจจะมีเทอร์มินอลซอร์ก็ได้แต่วิธีเราห่วยหรือวิธีเนี้ยดีสุดแล้วยังไงมันก็ต้องเจ๊งถ้ามันเจ๊งโอเคไหมฮะกลับมาคำถามเดิมโอเคไหมฮะเรื่องเดิมหมดเลยนะโอเคขอเขียนอัลกอให้ชัดเจนก่อนนะครับอัลกอนี้ชื่อว่าจริงๆไม่รู้มีชื่อเปล่าคือมันก็ซอร์สเป็นโค้ดเบสิกอัลกอมันก็ดูเบสิกแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อเปล่านะแต่ว่าหาเทอร์มินอลซอร์สมันทำได้หลายวิธีจริงๆคุณรันเดฟเฟอร์เซิร์ชก็หาได้นะมันจะมีท่าพิสดารซึ่งเดี๋ยวจะเป็นการบ้านต่อไปแต่ว่าผมจะจำได้ไหมเนี่ยการบ้านเพียบแต่วิธีเราใช้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับก็เอาพุทก็ว่างๆก่อนนะครับ y เอาพุทอินพุทก็เป็นกราฟ g นะครับโอเค n เท่ากับ v ถ้าเอาพุทยังไม่หมดนะครับคุณก็หาอย่างนี้ครับหาที่ไม่มีใครชี้เข้าใช่ไหมฮะจำนวนเอที่ชี้เข้าเนี่ยเราเรียกว่าอินดีกรีนะครับเท่ากับ0นะครับถ้าเจอนะครับถ้าเจอก็คือเอาพุทแอปเพนยูแล้วก็ลบนะครับลบ u จาก g แล้วก็รันไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอนะครับเอาพุทอะไรดีวะ fuck you ไม่ no
นะครับไม่งั้นก็เอาพุทธนะครับอันกอก็หน้าตาแบบนี้นะครับเขียนมันตกกระดาษแล้วนะครับขอย่อนิดนึงแล้วกันนะครับอ่านก่อนเราหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะโอเคคำถามคืออันกรนี้ถูกหรือเปล่านะครับถูกหรือเปล่านะครับคืออย่างที่เราตัวอย่างเราดูมาแล้วคือถ้ามันรันจนจบท่านกรนี้รันจนจบเราจะได้ topical sorting แน่นอนเพราะเราค่อยๆลบออกไปถ้าจากที่เราไล่ตรงนั้นถือว่าง่ายผมจะไม่พิสูจน์แล้วกันถ้ามันรันจบคุณก็มี topical sorting แล้วกราฟก็เป็น acyclic เพราะว่า topical sorting มันเป็น topical ordering เนี่ยมันเป็นหลักฐานว่ากราฟไม่มีไซเคิลแน่ๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการกลับไปนึกถึงใบบรรทัดกราฟเราพอเบฟเฟอร์เซิร์ชมารันแบ่งเป็นกลุ่มใช่ไหมแล้วมันเฟลเราต้องการจะบอกว่าอะไรครับกราฟไม่เป็นใบบรรทัดใช่ไหมในเคสนี้ก็เหมือนกันเราต้องการจะบอกว่าท่านกรมันเฟลคือรันไปแล้วแบบเอ้ยไม่มีโหนดดีกรีศูนย์เลยแล้วเอาพุทเออร์เลอร์เนี่ยกราฟจะต้องเป็นไงครับมีไซเคิลใช่ป่ะหรือเราอาจจะบอกอีกแบบนึงนะครับเราจะบอกอีกแบบเราบอกว่าถ้ากราฟไม่มีไซเคิลคุณจะไม่ซวยคุณจะไม่เจอเคสนี้เห็นไหมฮะถ้ากราฟไม่มีไซเคิลจะต้องมีเวอร์เท็กซ์ที่อินดีกรีเป็นศูนย์เสมอเห็นไหมฮะโอเคนะครับเพราะนั้นมันมีประโยชน์ที่คือเล่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนออกมาให้ดูนะครับอ้าวชิบหายโอเคเบรกแป๊บนึงครับผมต้องไม่เอาแบตเตอรี่แป๊บนึงครับให้เวลาพัก2นาทีครับเดี๋ยวผมมาครับ
อ่ะโอเคครับรอดตายนะครับเราต้องการจะพิสูจน์อะไรประมาณนี้ครับก็คือถ้านะครับproposition 1ก็คือถ้าอันกอชื่ออะไรท็อปซอสนะครับโอเคมั้ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ประโยคที่อีกเล่นกันนะครับก็คือถ้าโอเคอีกเล่นกันนะฮะทีนี้ถ้าเราพิสูจน์นี้เสร็จปุ๊บเราจะได้สิ่งที่เราต้องการข้างบนนี่ก็คือว่าเรารู้ว่าถ้ามี total sorting นะครับถ้ามี total drilling นะครับกราฟไม่มีไซเคิลใช่ไหมถ้ากราฟมีไซเคิลก็จะไม่มี total drilling ก็ตรงข้ามกันพอดีเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มันตรงข้ามกันอยู่แล้วเอาใหม่คือถ้ามี total drilling ก็จะไม่มีไซเคิลนะครับแล้วก็ถ้ามีไซเคิลก็มีโทรเคิลออเดอริงถูกแล้วล่ะครับโอเคครับสองข้างไปกลับนะครับโอเคอ่ะเราก็จะพิสูจน์อันนี้แต่เราจะพิสูจน์อันนี้จากอันนี้ก่อนครับเคลมคือสเต็ปพื้นฐานเราคือถ้ากราฟไม่มีไซเคิลใช่ป่ะคุณจะเจอเวอร์เท็กซ์ที่มีดีอินดีกรีเป็น0โอเคมั้ยฮะถ้าเราพิสูจน์อันนี้ได้ปั๊บเราใช้เคลมเนี้ยอินดักชันบนจำนวนเวอร์เท็กซ์ในกราฟจะได้เคลมที่เราต้องการจะได้เคลมใหญ่ที่เราต้องการเพราะว่ากราฟมันจะไปเรื่อยๆนะครับก็คือเพราะนั้นเลยพิสูจน์นี้ครับถ้า G ไม่มีไซเคิลนะครับจะมีเวอร์เท็กซ์อยู่ใน G นะครับที่อินดีกรีอยู่เท่ากับ0ถูกP1 P2 อีกคือเล่นกันครับ P1 เคลมถ้า G ไม่มีไซเคิลจะมีเวอร์เท็กซ์ใน G ที่อินดิกรีเป็น0นะครับบทพิสูจน์ของเราจะดูเถื่อนๆหน่อยนะครับเราพิสูจน์อย่างนี้ครับเราก็เลือกเวอร์เท็กซ์u มาโอเทคไหนก็ได้เอา u มาเรียกว่าเป็น u 0แล้วกัน u 1แล้วกันถามว่า u 1เนี่ยอินดิกรีเป็น0เปล่าถ้า u 1อินดิกรีเป็น0แปลว่าอะไรครับเราเจอของที่เราต้องการแล้วโอเคมั้ยฮะถ้าอินดิกรีแปลว่าเราเจอก็คือเราให้ u เท่ากับ u 1ไปเลยโอเคไหมฮะถ้าไม่ใช่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีบางคนชี้หา u 1ใช่ไหมคือถ้าอินดิกรีเป็น0ก็เจอถ้าไม่เจอก็ต้องมีคนชี้หามันมันเลยอินดิกรีไม่เป็น1นะเพราะนั้นก็คือมีถ้าไม่ใช่ก็จะมี u 2นะครับที่เอท u 2 u 1เนี่ยครับอยู่ใน e นั่นคือมี u 2ที่ชี้หา u 1โอเคไหมฮะแล้ว u 2ล่ะเป็นโนดเป็นเวอร์เท็กซ์ที่เราต้องการหรือเปล่าใช่ไหมถ้าใช่ทำไงครับถ้าใช่ก็จบใช่ไหมฮะเราจะเป็นลูปแบบนี้นะครับถ้า ui มีอินดิกรี ui เท่ากับ0นะครับก็จบตอบ ui ไม่งั้นให้ else มี ui บวก1ที่ชี้ไปหา ui ใช่ไหม
เราก็วนลูปแล้วก็เราก็สั่ง i แล้วก็วนลูปทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูกระบวนการนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้า u 2ไม่ใช่บทที่เราต้องการเราก็จะเจอ u 3ถ้า u 3ไม่ใช่บทที่เราต้องการเราก็เจอ u 4ไปเรื่อยๆ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 ถามว่ามันจะจบไหมอ่ะไปเรื่อยๆเจอ u 4ไม่ใช่ก็เจอ u 5เจอ u 6ไปเรื่อยๆ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 ไปได้ถึงไหนอะถ้ามันจบแปลว่าคุณเจอ vertex ที่คุณต้องการใช่ไหมฮะถ้าไม่จบอะเป็นไปได้ไหมฮะลองดูตัวอย่างตัวอย่างดูกราฟนี้ครับหายไปไกลมากเลยขออภัยทางบ้านด้วยครับโคตรไกลโอเคมาแล้วดูตัวอย่างนี้ครับเอานี้ออกไปก่อนเนาะเป็นไงคุณก็ดูเวอร์เท็กซ์4ใช่ป่ะเท็กซ์4เอ้ยใช่ไหมไม่ใช่ก็ย้อนกลับมาเจอ3ใช่ไหม3ใช่ไหมไม่ใช่ก็ย้อนไปเจอ2เจอ2ย้อนกลับไปเจอ1หนึ่งก็เจอห้าห้าก็กลับไปเจอสามแล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะก็วนไปเรื่อยไม่มีวันจบเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่จบเป็นไม่ได้แต่ว่าเราเจออะไรครับเจออะไรเราจะต้องพยายามบอกว่าถ้ามันไม่จบคุณจะเจอไซเคิลโอเคไหมฮะถามว่าทำไมจะเจอไซเคิลก็พิจารณาไปเรื่อยๆครับคุณก็วิ่งจาก U1 U2 ไปเรื่อยใช่ไหมวิ่ง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 ไปเรื่อยตามทางนี้ถ้ามันไม่จบแปลว่าอะไรครับกราฟคุณมีกี่ vertex กราฟคุณมีแค่ n vertex ใช่ป่ะถ้าคุณวิ่งไป n รอบก็ยังโอเคแต่ถ้าคุณวิ่ง n บวก1รอบแปลว่าอะไรครับทำไมถึงจะมีไซเคิลทำไมมากกว่าจำนวนหนแล้วมีไซเคิลถูกต้องถ้าคุณวิ่งไป n ลบ1สเต็ปใช่ป่ะ n บวก1สเต็ปใช่ป่ะเนื่องจากคุณมี n vertex แปลว่าจะต้องมีบาง vertex ที่คุณไป2ครั้งอย่างน้อยโอเคไหมฮะการที่คุณไปซ้ำ2ครั้งอย่างน้อยได้แปลว่าอะไรครับแปลว่านั่นแหละครับเจอไซเคิลโอเคไหมฮะเพราะนั้นก็คือเคลมนะครับถ้ากระบวนการจบก็คือเจอ vertex เจอ u ที่อินดีกรีเท่ากับ0ครับถ้าไม่จบทำไป n บวก1รอบจะมี i กับ j นะครับที่ ui เท่ากับ uj นะครับเพราะอะไรครับอันนี้เพราะอะไรครับพีเจนโฮลจำได้ไหมฮะก็คือคุณไปเจอ vertex n บวก1 vertex ใช่ป่ะแต่คุณมี vertex แค่ n ตัวแปลว่ามีบาง vertex ที่มันต้องโผล่2ครั้งอย่างน้อยใช่ไหมฮะพอเจอ ui เท่ากับ uj แปลว่าอะไรครับ i น้อยกับ j แปลว่าคุณ u 1ใช่ไหมมาเรื่อยๆเจอ uiแล้วก็ไปเรื่อยๆก็กลับมาเจอเท่ากับ uj ใช่ไหมก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณได้ไซเคิลที่คุณที่เราพูดถึงเนี่ยครับนะครับเจอ uj นะครับนั่นก็คือมีไซเคิล uj ไปถ้าเราไล่กลับไปนะฮะมันก็จะเป็น uj
UJ-1 UJ-2 ไปเรื่อยจนถึง UI ใช่ไหมเพราะว่าเอทเราไล่ย้อนทางใช่ไหมมันก็เอทจะวิ่งจาก UJ ไป UJ-1 ไปถึง UI นะครับนั่นก็คือกราฟไม่ acyclic ทีนี้เราแอสซูมว่าเราแอสซูมว่ากราฟไม่มีไซเคิลใช่ป่ะเพราะนั้นถ้ามันไม่จบแปลว่ากราฟไม่ acyclic ใช่ไหมฮะก็คอนทราดิกกับแอสซัมชันนะครับนั่นคือโอเคแต่ว่าผมจะเขียนให้ชัดเจนจริงก็คือเราจะเขียนตรงนี้ครับเราจะพิสูจน์ by induction by proof by contradiction นะครับนี่ผมไล่คุณดูก่อนแต่ว่า proof จริงๆมันจะเป็น by induction นะฮะก็คือเราจะ assume ก็พิจารณากระบวนการนี้นะฮะแล้วเราก็ assume ว่าว่ากระบวนการไม่จบโอเคนะฮะแอสซูมว่ากระบวนการไม่จบพอกระบวนการไม่จบก็คือถ้าได้ทำไปหนึ่งรอบการไม่ไอไซคลิกนะครับก็คอนทราดิคชันนะครับเพราะนั้นก็สรุปว่ากระบวนการจากตรงนี้นะครับดังนั้นบายคอนทราดิคชันนะครับกระบวนการต้องจบนะครับเราก็ได้เราต้องการแล้วโอเคนะฮะเพราะนั้นจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหวือหวานิดนึงนะครับโอ้ยเครื่องโอเคอ่ะแป๊บนึงนะครับโอเคเพราะนั้นกระบวนการจบเราก็ได้ว่าโอเคพูฟตัวนี้จริงนะครับขอสรุปนิดนึงนะครับเราจะได้ว่าถ้าเอไซคลิกนะครับมีโอเคแล้วก็จากเคลมเก่านะครับจากด้านบนเรารู้ว่าถ้ามีโทรคอลออเดอร์ลิงนะครับกราฟอะไซคลิกนะครับเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าเมื่อและต่อเมื่อนะครับนะฮะตามต้องการนะทีนี้กลับมาดูนี่นะครับแล้วเราจะ implement อันก่อนนี้ได้ยังไงอันก่อน topological rolling เนี่ยจริงๆถ้า implement ตรงๆก็คือคุณต้องหา vertex ที่มัน in degree เป็น0ใช่ป่ะแล้วก็ลบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆถ้าเขียนอันเนี้ยมันจะเป็น n square เพราะว่าคุณต้องแบบมานั่งวิ่งไล่หา vertex นะฮะจริงๆมันจะมีทริคนิดนึงทำให้สามารถ implement ได้ในเวลาโอสามารถหา O n square นะฮะแบบตรงไปตรงมาถ้ามีทริคนิดเดียวนะครับมีทริคจะใช้เวลาซึ่งทริคนี้คืออะไรเดี๋ยวไปดูในคลิปโอเคนะฮะอ่ะเราให้เบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่เลยนะครับเบรก5นาทีครับโอเคนะฮะเรื่องกราฟก็จะมีประมาณนี้เตรียมรับกันบ้านได้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเบรก5นาทีเดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่เราจะพูดถึงอัลกอริทึมแบบละโมบ greedy อัลกอริทึมนะครับโอเคครับพัก5นาทีครับ